มือนยืนอยู่ในมุมที่โลกไม่เคยสวยงามเหมือนยืนอยู่ตรงข้ามกับคำว่าโชคดีทำไมเดือนถึงถอนตัวจากการประกวดล่ะครับคือคุณพ่อไม่อยากให้เดือนเสียการเรียนนะคะแต่ผมว่ามันก็ไม่เห็นจะเสียการเรียนตรงไหนเลยนะครับแต่ว่าเดือนรับปากคุณพ่อไปแล้วนะคะว่าจะถอนตัวแล้วก็แจ้งทางรายการไปแล้วด้วยน่าเสียดายนะครับมีหลายคนเลยบอกว่าเดือนต้องเข้าไปถึงรอบลึกๆแน่ๆไม่เป็นไรค่ะไว้โอกาสหน้าค่อยลองใหม่ก็ได้รอให้ผ่านปีแรกๆไปก่อนคุณพ่อท่านคงจะวางใจมากขึ้นนะคะเดือนครับวันนี้ว่าจะชวนเดือนไปเลี้ยงฉลองซะหน่อยเพราะว่าเดือนเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับชมรมของเราเดือนต้องไปให้ได้นะแต่ว่าวันนี้เรามีซ้อมเชียร์ไม่ใช่เหรอคะพี่โจวันนี้งดจ้ะเพราะว่าคณะอื่นเนี่ยมาขอใช้พื้นที่ในการซ้อมละครเวทีนะไปให้ได้นะครับเดือนไม่งั้นงานยกเลิกแน่เลยถ้าอย่างนั้นไปก็ได้ค่ะไปด้วยกันนะคะวัยเฮ้ยคงไม่เหมาะหรอกมั้งเพราะวัยเนี่ยมันอยู่คณะอื่นมันก็ไม่เป็นไรครับเอาไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับเดือนพี่ไปก่อนนะน้องเชิญครับเอาละครับทุกคนวันนี้คงพอก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่วันจันทร์หน้า See you next Monday พูดตามสิครับ See you next Monday ดังอีกนิดได้ไหมครับ See you next Monday โอเคขอบคุณทุกคนมากนะที่มาเรียนหนังสือความรู้จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะ Thank you very much Thank you teacher ขอบคุณครับครูจอร์จคะครับครูจอร์จครูจอร์จวันนี้ติดรถหวานกลับบ้านด้วยกันไหมคะขอบคุณมากครับแต่คงไม่รบกวนดีกว่าเพราะว่าวันนี้ผมมีสอนเด็กที่วัดอีกด้วยครับแหมครูจอร์จเนี่ยใจบุญจังเลยนะคะระวังนะคะเดี๋ยวจะรวยบุญจนไม่มีที่เก็บค่ะครูชาติหน้าจะได้เกิดมาหล่อๆรวยๆนะคะครูโหผมทำความดีเนี่ยผมคิดถึงแค่วันนี้แหละครับไม่ได้หวังผลชาติหน้าถ้าวันนี้มีความสุขพอละแหมครูเนี่ยหวังผลน้อยจังนะคะถ้าเป็นหนูเนี่ยหนูจะขอให้รวยๆตั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าแต่ชาติหน้าเนี่ยหนูขอเกิดมาสวยๆขาวๆเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างมีดำทำบุญอย่าหวังผลถ้าหวังผลเดี๋ยวก็ไม่ได้บุญหรอกหนูขอหวังบ้างสิพี่หวานหนูไม่ได้มีเงินไปทำบุญด้วยเปื่อยซะหน่อยเพราะฉะนั้นหนูทำอะไรเนี่ยหนูต้องหวังผลเอาไว้ถ้าอย่างนั้นมาเรียนที่นี่หวังอะไรล่ะหนูหวังจะได้เป็นนักร้องเพราะว่าหนูเนี่ยอยากร้องเพลงฝรั่งให้เพราะๆเป็นความหวังที่ดีมากนะจริงไหมชายหวานถ้าอย่างนั้นในห้องเรียนวันนี้เนี่ยดำได้อะไรบ้างโอ้ยความรู้ภาษาอังกฤษหนูแค่ป.6 เองค่ะเลยตามไม่ค่อยทันโชคดีที่พี่ใจหวานเนี่ยคอยช่วยหนูก็เลยพอรู้เรื่องบ้างถ้างั้นนะดำต้องตั้งใจเรียนถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจถามครูอย่าอาย Never give up แปลว่าอย่ายอมแพ้ไปก่อนนะไม่ทัน
สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ๊ยคนอะไรก็ไม่รู้ทั้งหล่อทั้งใจบุญพี่หวานชอบครูจอร์ดเหรอถามอะไรก็ไม่รู้ไอ้เด็กแก่แดดจะได้ก็ดีพี่หวานเป็นนักร้องเหรอพี่หวานฝึกร้องเพลงให้หนูหน่อยสิทำไมฮะแกอยากเป็นนักร้องเหรอใช่หนูนะเคยประกวดร้องเพลงแล้วก็ชนะด้วยน้ำหน้าอย่างแกเนี่ยนะไปเป็นนักร้องคืนแกออกไปเนี่ยคนดูก็กินข้าวไม่ลงกันพอดีหนูขอไปฝึกร้องเพลงกับพี่หวานนะไม่ได้ฉันไม่รับลูกศิษย์ไม่เป็นลูกศิษย์ก็ได้อะแต่หนูขอไปช่วยงานที่บ้านแล้วหนูจะอาศัยถามพี่หวานจนร้องเพลงเก่งเองไม่ได้หรอกเดี๋ยวพ่อแม่แกก็มาว่าฉันเอาหนูไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วแล้วตอนนี้แกอยู่กับใครอ่ะคุณนายเขาเอาหนูไปเลี้ยงอ่ะแต่ให้หนูทำงานเป็นคนใช้นั่นแหละมันก็ไม่ได้อยู่ดีแหละเดี๋ยวคุณนายแกก็มาด่าฉันเอาหนูไม่อยู่ฟรีหรอกนะแต่หนูจะทำงานให้พี่ฟรีๆเลยคืองี้คือหนูทำงานเป็นทุกอย่างเลยนะพี่ทั้งซักผ้ารีดผ้าถูบ้านทำกับข้าวหนูทำได้หมดทุกอย่างคือหนูไม่อยากอยู่คุณนายแล้วอ่ะคุณนายอ่ะเขาทำหนูมาเป็นทาสอ่ะหนูทนไม่ได้แล้วถึงพี่จะไม่ให้หนูไปอยู่ด้วยหนูก็จะหนีไปอยู่ที่อื่นอยู่ดีแหละว่างเหรอโหแล้วไม่บอกก่อนวะต้องเดินสามมารออ่ะเออโอเคนะคนอื่นว่ายังไงบ้างครับพี่โจคนอื่นเหรอไอ้เป้เนี่ยก็บอกว่าทำรายงานจูดี้บอกว่าพ่อป่วยต้องรีบกลับบ้านส่วนไอ้ฟูเนี่ยพี่ก็ติดต่อไม่ได้เลยค่ะแต่ไม่เป็นไรนี่ถือว่าเรามาทานข้าวกันสองคนเดี๋ยวพี่โจ้เลี้ยงน้องเดือนเองค่ะขอบคุณนะคะแต่ว่าน่าเสียดายจังเลยนะคะที่ถ้ามากันหลายๆคนน่ะคงจะสนุกกว่านี้อ้าวมากับพี่โจ้เนี่ยไม่สนุกหรอคะคือเดือนไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะพี่โจ้เดือนหมายถึงว่าถ้ามากันเยอะๆเนี่ยน่าจะสนุกดีอะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราทานข้าวกันไปคุยกันไปเดี๋ยวมันก็สนุกเองละจ้ะที่นี่อาหารอร่อยด้วยนะน้องครับขอเมนูนะขอบคุณค่ะนางดำจะไปไหนกูถามว่ามึงจะไปไหนฮะหนูจะไม่อยู่ที่อื่นแล้วใครอนุญาตฮะหนูนั่นแหละขอลาออกค่ะขอบคุณคุณนายนะคะที่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็ส่งหนูเรียนจนจบป.6แต่หนูขอเป็นอิสระสักทีนะคะอีดำมึงฟังกูก่อนนะกูเลี้ยงมึงมาตั้งแต่ปีทั้งฟ้าหอยมึงจะไปง่ายๆอย่างนี้เหรอฮะมึงก็ขังกูแล้วคุณนายจะให้หนูทำยังไงล่ะคะมึงก็นึกสบ้างสิกูเอามึงก็สลัมนะถ้ามึงไม่ติดยามึงก็เป็นกะหรี่ไปแล้วนึกมึงคุณค่าใดๆแล้วกูสบ้างก็พอหนูสำนึกไงคะหนูเลยยอมพอที่คุณนายเนี่ยโคกสัตว์หนูไปเป็น10 ปีกูตอบแทนคุณนายมามากพอแล้วหนูขอออกไปจากที่นี่สักทีนึงนะคะไอ้เจ้าไอ้มึง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 
พี่เหรอกูเลี้ยงมึงมาแล้วไม่มีโอ๊ยคุณนายปล่อยหนูนะกูไม่ปล่อยไปหนูจะไปจากที่นี่แล้วคุณนายปล่อยหนูกูจะไปได้ยังไงแล้วไม่มีทางหรอกยัยคุณนายปล่อยหนูนะกูจะปล่อยมึงได้ยังไงกูจะไม่อยู่นะคุณนายไม่หนูอย่างนี้นะไปไปหนูโอ๊ยยัยพี่เวรโอ้ยเฮ้ยทำไมกูมองลงมาที่ฉัน